TikTok ปชป.โดนถล่มยับหลังโพสต์ภาพกรรมการบริการพรรคชุดใหม่คอมเมนต์เอกฉันท์วันที่10ธันวาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากวานนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้จัดให้มีการเลือกหัวพรรคคนใหม่โดยที่ประชุมมีองค์ประชุม260คนก่อนจะเข้าคูหาลงคะแนนโดยผลการลงคะแนนที่ประชุมเลือกนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นหัวพรรคคนใหม่ด้วยคะแนน 88.5% ถือว่านายเฉลิมชัยได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่9ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า TikTok @democrate ของพรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์ภาพกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ชุดใหม่ภายใต้การนำของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคคนใหม่แต่หลังจากโพสต์ภาพกรรมการบริหารพรรคได้ทันไรก็มีสมาชิกแฟนคลับที่ติดตามพรรคเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากส่วนใหญ่จะไปในทางเดียวกันหมดคือโบกมือลาพรรคประชาธิปัตย์ไม่ชอบแนวทางของพรรครวมทั้งยังขอลาไม่ยุ่งเกี่ยวกับพรรคอีกต่อไปขอบคุณ TikTok @democrate วันนอชี้รอปหอทำรัฐธรรมนูญไร้ศักดิ์ศรีหวังแก้รัฐธรรมนูญช่วยลดขัดแย้งรัฐสภามั่นคงวันนอชี้รัฐประหารทำรัฐธรรมนูญไร้ศักดิ์ศรีสภาไร้เกียรติอำนาจประชาชนถดถอยหวังการแก้รัฐธรรมนูญในอนาคตช่วยลดขัดแย้งสร้างรัฐสภาเป็นสถาบันการเมืองที่มั่นคงเมื่อเวลา 13.30 นาฬิกาวันที่10ธันวาคม2566ที่อาคารรัฐสภาในวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดการเสวนาเนื่องในโอกาสรัฐสภาจัดงานวันฉลองรัฐธรรมนูญประจำปี2566โดยกล่าวตอนหนึ่งว่าวันรัฐธรรมนูญมีจุดประสงค์เพื่อให้คนในชาติระลึกถึงความเป็นเอกราชภายใต้การปกครองอิสระที่มีกฎเกณฑ์เคารพสิทธิหน้าที่และมีเสรีภาพของบุคคลความเป็นธรรมของมนุษยชาติตลอดจนการดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างสมดุลเห็นเจตนารมณ์หลักของรัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าตั้งแต่ปี2475จนถึงปัจจุบันไม่ได้มีรัฐธรรมนูญเพียงฉบับเดียวเป็นฉบับถาวรแต่มีการยกร่างมาประกาศใช้ใหม่หลายครั้งมีการฉีกทิ้งจนไม่อยากจะนับครั้งสะท้อนถึงการแย่งชิงอำนาจสลายอำนาจและสืบทอดอำนาจการยกเลิกรัฐธรรมนูญมักเกิดขึ้นจากการปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองและยกเลิกสภาแล้วจัดการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ในนามคณะของตนจัดตั้งรัฐบาลและสภาของตนเพื่อใช้อำนาจบริหารประเทศทำให้ศักดิ์ศรีความเชื่อมั่นความศรัทธาของรัฐธรรมนูญและระบบรัฐสภาเสื่อมถอยลงอย่างน่าเสียดายอำนาจของหัวหน้าคณะปฏิวัติหัวหน้าคณะรัฐประหารสูงกว่ารัฐธรรมนูญจึงเห็นว่าวันที่10ธันวาคมนอกจากจะเป็นวันรำลึกถึงรัฐธรรมนูญแล้วยังเป็นวันที่ต้องอาลัยในการสูญเสียศักดิ์ศรีของรัฐธรรมนูญกฎหมายที่ผ่านมามักเป็นการเพิ่มอำนาจเจ้าหน้าที่ของรัฐมากกว่าพิทักษ์อำนาจของประชาชนเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำความยากจนหนี้สินปัญหาสังคมและยาเสพติดตามมารวมทั้งการตีความให้ความเห็นข้อกฎหมายที่ต้องใช้กฤษฎีกาหรือศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่ใช้องค์กรของรัฐสภาที่เป็นผู้ผลิตกฎหมายมาใช้วันมูฮัมหมัดนอกล่าวประธานรัฐสภากล่าวต่อว่าวันนี้เรายังควรรำลึกถึงรัฐสภาซึ่งรัฐสภายังดำรงอยู่ประหนึ่งเป็นส่วนราชการมากกว่าของประชาชนตนจึงเห็นว่าเราน่าจะช่วยกันคิดว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะทำให้รัฐสภาเป็นสถาบันการเมืองของประชาชนอย่างมีศักดิ์ศรี
มีภารกิจสร้างความสมดุลระหว่างองค์กรอำนาจพิทักษ์รับรองสิทธิของทุกคนถึงเวลาที่เราจะต้องแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างการบริหารรัฐสภาและแก้ไขรัฐธรรมนูญให้คุ้มครองความเสมอภาคแห่งสังคมพหุวัฒนธรรมให้มากยิ่งขึ้นโดยปราศจากความขัดแย้งและแตกแยกประธานรัฐสภากล่าวว่าทั้งนี้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติของกฎหมายใดกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทำใดที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัติหรือการกระทำนั้นจะเป็นการใช้บังคับไม่ได้โดยหลักการแล้วการใช้อำนาจด้วยอาวุธปืนทำการปฏิวัติรัฐประหารกำหนดกฎเกณฑ์บังคับใช้กับประชาชนใช้อำนาจตัดสินคดีโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมศาลเป็นสิ่งที่ละเมิดวัฒนธรรมจริยธรรมรัฐธรรมนูญระบอบประชาธิปไตยทั้งสิ้นแต่การกระทำโดยวิธีการเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งจนเคยชินกลายเป็นวัฒนธรรมการปกครองของไทยโดยไม่มีความผิดใดๆข้อกังขาและการกระทำดังกล่าวนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นที่ทำให้รัฐธรรมนูญไร้ศักดิ์ศรีรัฐสภาไร้เกียรติอำนาจประชาชนถดถอยวัฒนธรรมจริยธรรมแห่งระบบประชาธิปไตยถูกละเลยรัฐธรรมนูญเป็นแค่กระดาษเท่ากับว่าอำนาจประชาธิปไตยของประชาชนไม่ได้มีอยู่จริงวันที่10ธันวาคมปีนี้ขอให้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งความหวังของประชาชนเป็นวันที่จะสถาปนาระบบรัฐสภาให้เป็นสถาบันการเมืองของประชาชนและระบอบประชาธิปไตยของประเทศที่จะต้องพิทักษ์ความเป็นสิทธิมนุษยชนเป็นวันแห่งสันติภาพอิสรภาพเสรีภาพหวังว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในอนาคตจะช่วยลดบรรยากาศความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนและประชาชนกับประชาชนโดยใช้กลไกระบบรัฐสภาในการคุ้มครองประชาชนอย่างสมดุลเพื่อรักษาอำนาจของประชาชนไม่ให้ตกอยู่กับคนในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าว DJ เพชรจ้าป่วยมีอาการแปลกๆกว่าครึ่งเดือนตัดสินใจโพสต์ IG พบคนเป็นเหมือนกันเทียบ DJ เพชรจ้าป่วยมีอาการแปลกๆกว่าครึ่งเดือนตัดสินใจโพสต์ลงโซเชียลพบคนเป็นเหมือนกันเทียบเกิดมาไม่เคยเป็นมาก่อนสรุปมันโรคอะไร DJ เพชรจ้าวิเชียรออกมาโพสต์ IG ล่าถึงอาการที่ตัวเองป่วยและมีอาการแปลกๆงานนี้แฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับมากมายโดยส่วนใหญ่ต่างก็ป่วยโดยมีอาการดังกล่าวเช่นกันซึ่งเจ้าตัวได้เล่าว่ามีเรื่องสอบถามหน่อยใครเคยเป็นบ้างครับมีอาการแสบคอมากๆๆแบบไม่เคยแสบมาก่อนแล้ววันรุ่งขึ้นมีเสลดสีเขียวมากๆๆแต่ไม่มีไข้มีไอแบบนิดๆหน่อยๆตลอดวันเสลดสีเขียวข้นจะมีเฉพาะตอนเช้าตรวจโควิดก็ไม่เจอว่าเป็นอยู่ถึง17วันถึงจะหายตอนนี้คนเป็นเยอะมากจวัดก็ไม่ใช่ทอนซิลอักเสบก็ไม่ใช่สรุปมันคือโรคอะไรขอความรู้หน่อยครับคนรอบตัวเป็นกันเยอะมากๆปลอกระผมไม่ได้เป็นละนะ 55,555 โดยเขียนแคปชั่นเพิ่มเติมว่าหลังจากอ่านคอมเมนต์ผมเพิ่มเติมนะไม่น่าใช่ฝุ่นครับไม่มีไข้เลยครับคอไม่ไดออกอเอสอบอไม่เจ็บคอกลืนน้ำลายปกติไม่ได้เป็นไซนัสนะครับเสลดจะมีแค่เช้าเท่านั้นกลางวันปกติเลยเหมือนไม่ได้เป็นอะไรแต่มีไอนิดหน่อยถ้าเป็นหวัดควรหายในเวลา 7-8 วันแต่นี่ไม่ใช่หวัดเลยงงกับอาการเพราะเป็นโรคใหม่มากเกิดมาไม่เคยเป็นมาก่อนสรุปโรคอะไรวะเนี่ย 55,555 ตอนนี้ฮีหายมานานแล้วนะครับแต่เห็นคนอื่นเป็นกันเลยสงสัยว่ามันคือโรคอะไรด้านแฟนคลับที่ได้อ่านอาการดังกล่าวก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิไข้หวัดใหญ่สายพันเอค่ะอาการแบบนี้เป๊ะกินยาตามอาการดื่มน้ำมากๆพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็หายค่ะผมเป็นละตอนนี้มาดูคอมเมนต์เราก็เป็นเหมือนกันสรุปก็คือไม่รู้อยู่ดีเป็นอยู่เหมือนกัน
2 อาทิตย์เพิ่งจะหายกินยาอักเสบยาแก้ไอนะจ๊ะแฟนหนูก็เป็นจ้าตอนนี้เกิน10วันละโรคเดียวกันแน่ๆหมอบอกติดเชื้อซ้ำซ้อนเลยไม่หายสักทีน่าจะเป็นเพราะฝุ่นด้วยนะคะที่หนูก็เป็นบ่อยๆค่ะทุ่งที่ฝุ่นเยอะๆไวรัสค่า2 อาทิตย์จะหายเองไม่ต้องทานแก้อักเสบนะคะทานยาตามอาการดื่มน้ำอุ่นทั้งวันค่าพ่นคอ